ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บุญยฤทธิ์ BPH Channel ไพบูลย์ซัดเต้ไม่มีกาลเทศะแจ้งเหตุเปิดศึกประท้วงชี้พูดพาดพิงบิ๊กตู่พูดออกนอกประเด็นการประชุมเรียกได้ว่าเป็นคู่กัดที่สมน้ำสมเนื้อครับสำหรับ2คนนี้อีกคนนึงก็อวยเหลือเกินอีกคนนึงก็เห่าหอนอย่างเดียวเมื่อวันที่4มกราคมเวลา 18:00 นที่รัฐสภานายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีที่เกิดการตอบโต้กับนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลในการประชุมหารือเกี่ยวกับการเลื่อนประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ที่มีนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมว่าในระหว่างที่ทุกฝ่ายมีการแสดงความคิดเห็นพิจารณาเลื่อนการประชุมสภาหรือไม่นั้นนายมงคลกิจได้อภิปรายนอกประเด็นโดยมีการกล่าวโจมตีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกรณีที่มีการปล่อยให้มีแรงงานต่างด้าวแพร่ระบาดเชื้อในจังหวัดสมุทรสาครถือเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเพราะไม่เกี่ยวข้องกับการประชุมในวันนี้ตนจึงได้ประท้วงทำให้นายมงคลกิจพูดสวนขึ้นมาว่าให้สงบปากไว้นายมงคลกิจเนื่องจากพูดออกนอกประเด็นและไม่อยู่ในข้อบังคับในการประชุมนายมงคลกิจจึงได้โต้เถียงให้หยุดการประท้วงแต่ตนยืนยันว่าการประท้วงสามารถทำได้ในระหว่างที่มีการอภิปรายท้ายสุดนายมงคลกิจหยุดพูดและเปลี่ยนเรื่องไปเองทั้งนี้ตนเน้นว่าการกระทำของนายมงคลกิจไม่มีกาลเทศะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามรัฐหากถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยขอบพระคุณครับ